้างนะคะไปดูคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นภาพของคนขับรถเก๋งสีขาวคันนึงนะคะไปทะเลาะกับทางพนักงานขี่มอเตอร์ไซค์ GrabFood นะคะแล้วก็มีเรื่องมีราวกันใหญ่โตนะคะให้ดูภาพกันก่อนคุณผู้ชมว่าภาพมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่เป็นภาพที่อยู่ใน Facebook ของคุณอุเทนแก้วสินชัยเขาแชร์โพสต์นะคะถามว่าใครผิดใครถูกเอาว่ากันไปตามผิดละกันนะคะคือคลิปที่ว่านี้นะคะเป็นรถยนต์สีขาวคันนึงนี่คือตอนที่เขาท้าจะต่อยจะอะไรกันแล้วเนี่ยนะคะจะมีเรื่องกันแล้วคุณผู้ชมนะ คือตอนแรกมันเริ่มด้วยการที่ว่ารถสีขาวคันนึงเนี่ยเลี้ยวมาอย่างกระทันหันตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ของพนักงาน GrabFood คันนี้จนทำให้คนขี่ GrabFood เนี่ยต้องจอดรถแล้วก็ตะโกนต่อว่าคนขับรถยนต์สีขาวก็ลงจากรถแล้วก็มีการโต้เถียงกันอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดินกลับไปเอากระเป๋าสะพายที่รถพยายามจะควักปืนออกมาพนักงานGrabFoodเนี่ยก็ตรงเข้าไปชกคนขับรถยนต์ทันทีเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงสุดท้ายเห็นไหมมีผู้หญิงมาห้ามปรามนะคะจนสุดท้ายเรื่องยุติลงมาคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงกว่าของเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็โทรติดต่อทั้งสองฝ่ายละแต่เขายังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลในเวลานี้นะแต่ว่าทางพนักงานGrabFoodเนี่ยเบื้องต้นไปแจ้งความกับทางตำรวจภูธรดอนหัวล่อเอาไว้ละเรียบร้อยตำรวจบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุคนขี่รถGrabFoodเนี่ยแจ้งความเอาไว้แล้วคนขับรถยนต์สีขาวเมื่อสักครู่นี้มามอบตัวละพนักงานก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็พกปืนในที่สาธารณะมีหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ทั้งข้อหาพยายามฆ่าเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันยังไม่มีการควักปืนออกมาชัดเจนไงนะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นจะไปแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังตำรวจหน่อยว่าวันนี้เขาสอบสวนคดีนี้ยังไงคะในเบื้องต้นเนี่ยเราได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทางฝ่ายรถยนต์นะครับได้จับกุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับในข้อหาพาอาวุธปืนที่สาธารณะแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับส่วนผู้ที่ขับจักรยานยนต์นะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับเราก็ต้องรอดูผลแพทย์ก่อนว่าบาดแผลเขาจะรักษากี่วันนะครับส่วนฝ่ายรถยนต์เนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายรถจักรยานยนต์หรือไม่นี่เราต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากที่ดูคลิปนะครับก็ในลักษณะเบื้องต้นเนี่ยในลักษณะเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้มีการถือปืนกบเอาใช้นิ้วเข้าไปในกบไกปืนนะครับเข้าไปลักษณะการถือปืนออกมาจากซองแล้วก็ถือแบบกำทั้งซองปืนเลยนะครับในการใช้ทำร้ายผู้กรณีนะครับก็อย่างนี้ก็ไม่จากคลิปเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นการพยายามฆ่านะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับการสอบพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะ